คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสันติสุขเกินความเข้าใจผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเบ็ตตี้โรเชียนจากเพนซิลเวเนียพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อที่25ถึงข้อ36พระธรรมสดุดีบทที่18ข้อที่25ถึงข้อ36มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้ที่จงรักภักดีพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ประชาชนที่ยากแค้นแต่ตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างพระเจ้าข้าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์บริบูรณ์พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เพราะผู้ใดจะเป็นพระเจ้านอกจากพระเยโฮวาและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงเอากำลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้และทรงกระทำให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำสงครามดังนั้นแขนของข้าพเจ้าสามารถโกงคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงค้ำจุนข้าพระองค์และซึ่งพระองค์ทรงน้อมพระทัยลงก็กระทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดและพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์และต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสันติสุขเกินความเข้าใจเฮเลนเพื่อนของดิฉันซึ่งมีอายุ86ปีแล้วเธอรู้สึกเป็นห่วงลูกชายที่อยู่ในบ้านพักคนพิการเพราะเธอกับสามีรู้ตัวว่าจะอยู่กับเดวิดได้อีกไม่กี่ปีเท่านั้นดิฉันจึงพูดปลอบใจเธอว่าคุณทำทุกสิ่งให้เดวิดมามากแล้วจงมอบความวิตกกังวลของคุณไว้กับพระเจ้า
ให้พระองค์ทรงรับภาระนี้จากคุณเถิดดูเหมือนจะมีประโยชน์ที่ทำให้เฮเลนมีกำลังใจดีขึ้นส่วนดิฉันเองก็ดีใจที่ได้ช่วยปลอบโยนเธอได้ในวันถัดไปดิฉันได้รับโทรศัพท์แจ้งผลการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมแสดงว่าผิดปกติการตรวจซ้ำก็ยืนยันเช่นนั้นด้วยแพทย์จึงสั่งว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคำปลอบใจที่ได้ให้กับเฮเลนย้อนกลับมาหาดิฉันดิฉันจึงพูดกับตนเองว่าจงมอบความวิตกกังวลของคุณไว้กับพระเจ้าแต่ความกลัวก็ไหลพรูเข้ามาในใจจนดิฉันทนแทบไม่ไหวด้วยความกลัวดิฉันจึงส่งอีเมลไปขอให้ครอบครัวของดิฉันและเพื่อนๆช่วยกันอธิษฐานเผื่อแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงดิฉันก็ได้รับการยืนยันจากบรรดาเพื่อนๆและผู้ที่ห่วงใยดิฉันหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศในคืนนั้นดิฉันมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้คิดว่าถึงแม้ดิฉันไม่สามารถที่จะควบคุมผลที่จะตามมาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าผลของการตรวจออกมาดีดิฉันวิตกกังวลก็เสียเวลาที่มีค่าไปเปล่าๆแต่ถ้าผลการตรวจออกมาไม่ดีดิฉันก็จะต่อสู้ต่อไปด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีพระสัญญายืนยันเรื่องสันติสุขของพระเจ้าดังนั้นหน้าที่ของเราคือไว้วางใจในพระองค์เท่านั้นโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการชูใจที่รู้ว่าเมื่อชีวิตมีความทุกข์พระองค์จะทรงรับความทุกข์ของข้าพระองค์ทั้งหลายไปและจะทรงประทานสันติสุขให้ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ที่มีลูกพิการผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสันติสุขเกินความเข้าใจและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่18ข้อ25ถึงข้อ36และพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7ผมจะขออ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องสันติสุขของพระเจ้าที่เราได้รับนั้นหลายครั้งผมยอมรับด้วยตัวผมเองนะครับก็เป็นเหมือนคุณเบ็ตตี้ที่เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้เพราะว่าตอนที่ท่านได้ให้กำลังใจหนุนใจเพื่อนของท่านซึ่งเป็นห่วงลูกชายซึ่งเป็นคนพิการที่ท่านได้นำไปฝากไว้ในสถานเลี้ยงดูบ้านพักคนพิการนั้นว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วต่อไปนี้ก็มอบลูกชายของท่านเนี่ยไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลจงวางใจและก็จะได้มีสันติสุขแต่ปรากฏว่าพอมาถึงตัวเองนะครับตอนที่คุณเบ็ตตี้ต้องไปตรวจเมโมแกรมเกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งที่เต้านมปรากฏว่า
ผลการยืนยันครั้งสองครั้งก็เหมือนเดิมหมอจึงนัดให้มาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งในจุดนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้สึกวิตกกังวลแม้ว่าจะบอกกับตัวเองว่าจงมอบความวิตกกังวลนั้นให้กับพระเจ้าซะแต่สุดท้ายก็ยังกลัวอยู่จนถึงขนาดว่าต้องรีบส่งอีเมลส่งข้อความไปขอกำลังใจขอแรงอธิษฐานเผื่อจากญาติพี่น้องจากเพื่อนๆซึ่งไม่นานนักก็มีการตอบรับและมีกำลังใจคำหนุนใจกลับเข้ามาอย่างมากมายนั่นก็เป็นการดีทางหนึ่งนะครับในการที่ท่านได้รับคำปลอบใจคำชูใจคำหนุนใจจากเพื่อนๆจากพี่น้องซึ่งเป็นสันติสุขของพระเจ้าผ่านมาจากคนเหล่านั้นท่านก็มีสันติสุขและท่านก็บอกว่าสันติสุขเกิดขึ้นในใจก็ยังดีกว่าเพราะว่าแม้ว่าผลตรวจออกมาแล้วผลตรวจออกมาดีวิตกกังวลไปก็เสียเวลาเปล่าแต่แม้ว่าผลตรวจออกมาจริงๆจะไม่ดีก็ยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการบำบัดรักษาต่อไปได้แต่ถ้าไปเครียดไปวิตกกังวลก็หมดแรงที่จะต่อสู้ตัวผมเองก็มีความวิตกกังวลครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะเคยหนุนใจอธิษฐานเผื่อพี่น้องแต่ในยามที่เรามีปัญหาผมประสบอุบัติเหตุนิ้วชี้ไปคล้องติดอยู่กับเหล็กดัดประตูเข้าบ้านและเท้าเราลื่นน้ำหนักตัวก็ถ่วงลงมานะครับนิ้วชี้ข้างซ้ายคล้องติดอยู่กับเหล็กดัดก็ทำให้เนื้อมันขาดออกมาซึ่งผมก็ตกใจนึกว่านิ้วขาดนึกว่ากระดูกหลุดกระดูกหักก็ตกใจนะครับถึงขนาดว่าเดินไม่ไหวจนถึงทุกวันนี้หลายคนยังแซวเลยนะครับว่านี่อาจารย์เวอร์เกินไปแล้วเนี่ยวันนั้นนิ้วขาดแต่เดินไม่ได้นะครับจะเป็นลมอะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในขณะที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราสันติสุขของพระเจ้ามันหาไม่เจอผมเชื่ออย่างนั้นแต่เมื่อเราได้รับกำลังได้รับแรงอธิษฐานได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าก็กลับเข้ามาในใจเราอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ในสถานการณ์ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับแต่เราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสและมอบสันติสุขให้กับเราเสมอเหมือนอย่างในข้อคิดตอนนี้บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขแท้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราเองเป็นมนุษย์พยายามจะให้ตัวเองเนี่ยมีสันติสุขเป็นไปไม่ได้บางครั้งเราก็หลุดบางครั้งเมื่อถึงสถานการณ์กดดันเราไม่สามารถที่จะรักษาหรือควบคุมตัวเราเองได้นั่นเป็นธรรมชาติของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อถึงเวลาที่เราได้มอบสิ่งต่างๆไว้กับพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้ากลับเข้ามาในหัวใจเราก็มีชีวิตที่มีความหวังต่อไปครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่มีส่วนในการติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมของเราแล้วก็ได้มีส่วนอธิษฐานเผื่อสนับสนุนให้กำลังใจกับทางคริสตจักรในการทำภารกิจของพระเจ้าในการบันทึกเสียงเผยแพร่บทภาวนาธรรมขอพระเจ้าได้สถิตอยู่และอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสืบไปมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับเป็นปุงทุรีความรักพระองค์อยู่ชีวิตรักไม่มีเปลี่ยนแปลไปสถิตในใจฉันรักเรารักยิ่งสิ่งใดรักยอมตายไว้ชีพชีวันรักไม่แปรผันรักใครไม่เท่าราชันชั่วนิดนิรันไม่คลายรักเรายามเศร้าทุกข์ระทมจิตตรอมตรมขึ้นค
มหรือทายพระองค์ไม่เคยห่างไกลเราทรงช่วยบรรเทาหายเศร้าชีวิตรักรักเรารักยิ่งสิ่งใดรักยอมตายไหวชีพชีวันรักไม่แปรผันรักใครไม่เท่าราชันชั่วนิดนิรันดร์ไม่คลายรักเราไม่มีเปลี่ยนแปรไปสถิตในใจฉันรักรักเรารักยิ่งสิ่งใดรักยอมตายไว้ชีพชีวันรักไม่แปรผันรักใครไม่เท่าราชันชั่วนิดนิรันดร์ไม่คลายรักเรายามเศร้าทุกข์ระทมจิตพร้อมตรงขึ้นคมหรือทายพระองค์ไม่เคยห่างไกลเราทรงช่วยบรรเทาหายเศร้าชีวิตรักรักเรารักยิ่งสิ่งใดรักยอมตายไว้ชีพชีวันรักไม่แปรผันรักใครไม่เท่าราชันชั่วนิดนิรันดร์ไม่คลายรักเรา